진짜 왜 이래? 빨리 가. 왜 그래? 정말 무섭단 말이야. 왜 그래? 나랑 더 이상 얘기 안 해. 저리 가라고. Fighting our pervert. สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่อง Famicom Mini กันนะครับตัวนี้พี่ชอนได้มาในราคาประมาณ80ดอลล์แล้วก็รู้สึกว่ามันจะออกมาปีที่แล้วก่อนคริสต์มาสนะครับคือตอนพี่ทำไปเมืองไทยเนี่ยเจอร้านหนึ่งเขาขาย 5,500 นะโอ้แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ Super Potato ขายประมาณ 15,000 เยนนะครับแต่ว่าเจ้านี้เขาขายถูกหน่อยมันก็เลยได้มาในราคาค่อนข้างถูกนะครับเดี๋ยวก็มาดูข้างๆกันก่อนตัวนี้ทำกล่องมาเลยลักษณะเหมือนกับของแท้เลยนะครับที่ออกมาเมื่อประมาณปี1985มั้ง Family Computer ดูข้างหลังกันมันก็จะมาเกมเขาบอกอะไร30เกมมั้ง30เกมก็จะมีมาริโอแล้วก็มาริโอที่เป็นที่เล่นกันแบบมาริโอพลัมเมอร์เล่นกันในจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีบอลลูนไฟท์มีคังฟูมีมาริโอ3 Final Fantasy 3 Zelda Metroid Dracula Zelda 2 Ninja Gaiden นะครับ Mario Golf อันนี้เป็นมาริโอภาค2นะครับ Doki Doki Panic Double Dragon 2 Contra คู่นี้โออันนี้รู้สึกจะเป็นมันมีอยู่2คู่นี้คู่นี้อันนึงมันเป็นต่อยกันน่าจะเป็นอันนี้มั้งเลยอันนึงเป็นลักษณะกีฬาสีมีเกมซูโม่นี่เกมอะไรเอ่ยเกมเนี้ยโซโลมอนคีย์ที่อเมริกาเรียกกันพี่ของจำชื่อสายญี่ปุ่นไม่ได้ล็อกแมน2 Excitebike Ice Climber Goose and Ghost แล้วก็ Gradius Pac-Man Original Donkey Kong นะครับแล้วก็มีกาลาก้าด็อกเตอร์มาริโอเกมนี้พี่ของจำชื่อไม่ได้นะแต่มันเป็นเกมเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเด็กผู้ชายนี่แหละใส่ชุดอย่างนี้แหละแล้วก็โยนออกไม้ไฟนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูมีดใหม่พี่ชอนนี่เห็นนะเป็นเทมเพลอร์เปิดงี้นี่อู้เดี๋ยวมาแกะกันเอาไม่ต้องใช้ โอเคเก็บนี้กดตรงนี้นี่เห็นไหมกดกระพับเข้ามาเห็นตรงนี้ป่ะครับกดเนี่ยมันจะพับเข้ามาไม่ต้องใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแกะกันโอ้คอนโทรลเลอร์แค่นี้เองอ่ะแต่ก็ทับปุ่มมาดีนะเฮ้ยแต่มันเล็กมากเลยดูคอนโทรลเลอร์ดิคือ Original Famicom Computer เนี่ยมันจะเป็นฮาร์ดไวร์ลงไปในเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดึงออกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นของจริงนี่ดึงออกได้ป่าววะถ้าเป็นของจริงเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถดึงออกแล้วก็ใส่สายเพิ่มขึ้นได้นะครับนะนี่เปิดได้ป่ะเนี่ยนี่คือที่ใส่เกมแล้วนี่คือที่แบบเวลาจะเอาเกมออกกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ข้างหลังใช้ HDMI แล้วก็DC plugin น่าจะใช่เดียวกันกับของไอ้ Super Nintendo Classic Mini ได้นะครับก็นี่คือตัวเครื่องนะครับก็มี HDMI แล้วก็มีสายเคเบิลแต่ว่านี้มันไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยอะแดปเตอร์ต้องซื้อเพิ่มพี่ชอนเลยคิดว่าพี่ชอนคงได้มาถูกเพราะมันไม่มีอะแดปเตอร์แต่ว่ามันก็เป็น USB ธรรมดาเนี่ยแล้วก็
คงจะใส่กับปลั๊กอะไรก็ได้อะนะไม่มีคู่มือมาให้ด้วยครับก็นี่คือทั้งหมดแล้วนะครับของไอ้เจ้าตัวนี้เล็กน่ารักดีนะเล็กมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวพี่ชายหยิบของจริงให้ดูเอานี้มันมีคู่มือมาให้นี่เออก็มี Nintendo Code นะครับแล้วก็มีนี่น่าจะเป็นใบประกันมั้งนี่อะไรเอ่ยอ๋อคู่มืออันนึงคู่มือทำหน้าต่อUSB แล้วก็ตัวนี้ต่อเข้า HDMI นะครับปลั๊กอย่างเงี้ยพี่ชอบมีเยอะของ USB เงี้ยด้วยกันก็เป็นนี่อะไรสายประกันเปล่าพวกของอย่างนั้นแล้วมั้งเออมันหล่นอยู่ในกล่องอ่ะคู่มือหล่นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในถุงนี่ไง นี่นะครับคือของจริงเดี๋ยวเรามาเทียบกล่องกัน ข้างๆเนี่ยก็เหมือนกันเลยเห็นปะเหมือนกันเลยโอ้ในนี้พี่ชอนใส่เกมไว้ด้วยไงเพราะว่ามันจะมีเกมแถมมาเวลาเราซื้อพี่ชอนเปิดให้ดูนะครับนี่เป็น Special Unboxing Retro Bonus ทาดาเปิดมาก็จะเห็นคือเกมเนี่ยมันแถมเกม Super Mario ภาค1มาให้เลยเห็นไหมนี่นะครับตลับ Famicom นะครับไม่เคยเห็นตัวนี้แถมมากับเครื่องแล้วก็ข้างในก็จะมีแอดปเตอร์ซึ่งพี่ชอนคงไม่หยิบออกมาหรอกแล้วก็จะมีเป็นแบบโคแอคโซที่เอาไว้ต่อกับทีวีนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเหลืองใช่ไหมคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบสูบบุหรี่ในห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนสูบบุหรี่ในบ้านพอเล่นไปนานๆสีขาวจะเป็นสีเหลืองแต่อย่างที่เมื่อกี้พี่ชอนบอกใช่ไหมครับว่าตัวเนี้ยเอาไว้ใส่เกมแล้วเวลาจะเอาออกก็กดตรงนี้นี่ก็เป็นปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่ม power ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยดึงออกมาแล้วมันใส่คอนโทรลเลอร์เพิ่มได้นะครับนะข้างหลังก็เป็น power adapter แล้วทีวีเพราะมันเป็นใส่ต่ออย่างนี้ไงเวลาเราจะดูหนังแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ดูหนังได้แล้วก็ถ้าจะเล่นเกมก็กดปุ่มตรงนี้นะครับนะแล้วก็ channel 1 channel 2 RF switch ตรงเนี้ยดูคอนโทรลเลอร์กันโอ้คอนโทรลเลอร์ของFamicom อันที่2มีไมค์นะครับเราสามารถพูดเข้าไปในนี้ได้เกมบางเกมอย่างเกม Zelda เนี่ยZelda ภาค1เนี่ยอันนี้พี่ชอมีของอเมริกาไม่มีของ Famicom แต่ว่ามันจะมีศัตรูบางตัวเนี่ยที่เราไม่สามารถฆ่าได้ในรุ่นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับให้เราพูดเลยมันจะบอกว่ามันฆ่าได้โดยเสียงชื่อว่าโพมั้งแล้วก็พูดใส่ไมค์ลงไปนะครับตะโกนเฮ้ออะไรก็ได้แล้วศัตรูมันจะตายเออเดี๋ยวมาเทียบกับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรป่ะอ๋อมีคู่มือคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเกมสมัยก่อนเนี่ยสายคอนโทรลเลอร์มันจะสั้นเนี่ยจะสั้นเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยเขาจะวางกับพื้นเห็นไหมครับแล้วเขาจะลากมาใกล้ๆตัวเพราะสายตรงนี้มันยาวนะคู่มือเป็นการ์ตูนให้อ่านแล้วก็มีอะไรบ้างมีคู่มือเนี่ยไว้ที่ต่อโบราณมากเลยเห็นป่ะต้องเอาสายพรองสองหัวมาใส่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาเทียบกันมาแล้วนี่นะครับแฟนมีข้อมีนี้ดูของจริงอยู่รุ่นอเมริกามันจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่า NESนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นของอเมริกาก็ใส่เกมตรงนี้นะครับแล้วก็เวลากดก็ใส่เกมใช่ไหมครับแล้วพี่ชอนฉายให้ดูเกมนะฝ่ายนี้ฝ่ายไปสู่นะครับแล้วก็กดลงปิดแล้วก็กด power on แล้วเกมมันจะเปิดพอจะดึงออกของอเมริกานะครับก็กดอีกทีนึงเห็นมั้ยก็จะมีตรงนี้มาให้เนี่ยเห็นมั้ยเอาไว้ดึงออกมานะครับนี่คือรุ่นของอเมริกาจะเห็นได้ว่าใหญ่มากนะครับใหญ่เท่ากับ2ดูดิบาง2เครื่องนิมิตเลยเนี่ยเห็นนะใหญ่เกินไปน่ะพี่ออนคิดว่าจะซื้อ NES Mini ดีไหมกำลังคิดดูนะครับก็ยังไม่รู้เลยคือว่าเพราะพี่ชอนก็มีเกม NES ที่มันมากันในเครื่องนี้ทุกเกมแล้วอะ
นะครับก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าซื้อแล้วจะแกะให้ดูแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเป็นอะไรวะยังไม่รู้เลยแต่ว่าอาทิตย์นี้เรามาดูไอ้เจ้าตัวแฟมิคอมของแท้นะครับแล้วก็แฟมิคอมอันนี้กันจริงๆเหลืองๆอย่างเงี้ยขัดได้นะครับคือมันจะมีน้ำยาเรียกว่าเรโทรไบรท์เอามาถอดตรงนี้ออกแล้วเอาไปแช่แล้วมันจะขาวเหมือนอย่างนี้แหละแต่พี่ฮอนเก็บไว้ไงพี่ฮอนว่ามันดูแบบมีประวัติดีมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไร Battle Scar คือแบบมันไม่รู้ดิชอบอ่ะ โอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ